บริษัทจีนมีแผนโอนถ่ายความทรงจำจากสัตว์เลี้ยงต้นแบบสู่ตัวโคลนในอนาคตบริษัทซิโนยีนไบโอเทคโนโลยีธุรกิจเอกชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพของจีนได้เปิดตัวลูกแมวชื่อต้าส่วนหรือน้องกระเทียมซึ่งเป็นแมวที่โคลนได้สำเร็จเป็นตัวแรกของประเทศทั้งยังเผยแผนการพัฒนาธุรกิจโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งโดยจะเร่งวิจัยเพื่อหาทางโอนถ่ายความทรงจำจากสัตว์ตัวต้นแบบมาสู่ตัวโคลนให้ได้ในอนาคตโดยหนังสือพิมพ์ Global Timesของทางการจีนได้รายงานว่าทางบริษัทซิโนจีนได้แถลงถึงแผนการที่จะเตรียมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI รวมทั้งระบบ Human Machine Interface หรือ HMI ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคนและเครื่องจักรมาใช้เก็บข้อมูลความทรงจำของสัตว์เลี้ยงตัวต้นแบบหรือแม้กระทั่งถ่ายโอนความทรงจำดังกล่าวให้กับสัตว์ที่โคลนจากตัวต้นแบบได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหนเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าการถ่ายโอนความทรงจำในสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถทำได้ในไหลเหลียงเสวยหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทชิโนยีนได้บอกว่าสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนั้นแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาและข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกับสัตว์ตัวต้นแบบทุกประการแต่ก็ยังมีบุคลิกอารมณ์ความรู้สึกและลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองซึ่งความแตกต่างตรงนี้เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนที่นำสัตว์ตัวโปรดมาทำการโคลนทำสำเนาเอาไว้ก็อาจจะไม่ต้องการลักษณะนิสัยเหล่านั้นก็ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจรับโคลนสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตลงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ชาวจีนโดยเป็นบริการที่ช่วยปลอบประโลมเจ้าของที่ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักไปให้ไม่ต้องรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากนักเพราะยังมีตัวโคลนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกประการมาทดแทนเสมือนว่าสัตว์เลี้ยงตัวเดิมไม่ได้จากไปไหนเลยในกรณีของน้องกระเทียมลูกแมวโคลนตัวล่าสุดนั้นเจ้าของบอกว่าตัดสินใจจ้างให้บริษัทซิโนยีนทำการโคลนแมวตัวโปรดที่ตายลงเพราะว่าโรคทางเดินปัสสาวะโดยมีสนนราคาค่าบริการอยู่ที่ 250,000 หยวนหรือราว 1.1 ล้านบาทส่วนการโคลนสุนัขนั้นจะมีราคาแพงกว่าที่ 380,000 หยวนหรือราว 1.6 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วบริษัทเดียวกันได้โคลนสุนัขพันทางที่มีชื่อว่ากัวจือซึ่งเป็นดาวดังทางโทรทัศน์ของจีนได้สำเร็จโดยเฉพาะการเพาะเซลล์ที่ได้จากสุนัขต้นแบบให้กลายเป็นตัวอ่อนเสียก่อนแล้วจึงปลูกถ่ายตัวอ่อนนั้นเข้าไปในครรภ์ของสัตว์ที่เป็นแม่อุ้มบุญซึ่งจะอุ้มท้องและคลอดลูกสุนัขที่เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการเมื่อครบกำหนดแม้ว่าการโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตจะมีปัญหาในทางด้านเทคนิคและจริยธรรมบางอย่างอยู่บ้างเนื่องจากสัตว์ที่เกิดมาด้วยวิธีนี้มักมีปัญหาทางสุขภาพหรือมีอายุสั้นกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันที่เกิดมาด้วยวิธีธรรมชาติแต่นายไหลได้ยืนยันว่าสุนัขแมวที่เกิดจากการโคลนของทางบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีอายุไขเฉลี่ยเท่ากับสัตว์ชนิดเดียวกันโดยทั่วไปก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ